ที่18พฤศจิกายนนะครับรายการเป็นรายการใหญ่นะครับเป็นต้องปฏิบัติภาพทักทักนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์นะครับก็คู่เอกนำรายการเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเจ้าเพชรนำชัยนะครับเพชรนำชัยสจโต้งปราจีนก็แฝดน้องใช่ไหมอาจารย์กอบก็ดักคือกระทุ้งเข่าพูดง่ายๆกระทุ้งเข่าชนะนกTKO เจ้าไฟป่านะฮะขาโดนทุกเข่าลืมระวังหรือว่าเจ้าเพชรไอ้เจ้าอนุวัฒน์นะฮะอนุวัฒน์จอพัทยาหรือว่าเจ้าไฟป่าเก่านะก็สู้ไม่ได้ครับวันนี้สู้ไม่ได้นะครับลูกหนักแรงนี่เจ้าเพชรนำชัยนี่หนักแรงกว่านะครับก็เปิดขึ้นมาในราคา3141ต่อยไปต่อยไปก็ราคาก็ไหลจนสุดท้ายแล้วก็มาน็อกนะฮะนี่นะครับเพชรนำชัยแข่งนะไม่เราไม่ได้มีจังหวะออกแข้งซ้ายที่เราถนัดเลยครับใครกังวลลูกเตะขาวอ่ะกังวลนิดหน่อยหรือว่าตำแหน่งนี้มันยังไงใหญ่ไปหรือเปล่าคนอื่นไปยังไงมาไปปีห้าเดือนเลยครอบครัวไม่ได้วันนี้ขอโทษแล้วเนาะขอโทษทุกคนเลยครับที่เชื่อเชียร์วันนี้เป็นที่แข่งซ้ายไม่ได้ทำงานเลยวันนี้หยุดไป 4-5 เดือนนี่กลับมานี่เราคิดว่าเราน้ำหนักจะต่อยน้ำหนักไหนดีเนาะ115เนี่ย115นะโอ้ยโดนพับในเนี่ยคือง่ายว่าวางล่างเจอบนวางบนเจอล่างสุดท้ายแล้วก็มาโดนเข่านะฮะวันนี้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าแพ้2ไฟต์ติดนะหลังจากที่เราเคยโชว์ผลงานชนะมา5ไฟต์ด้วยก็มา5 2ไฟต์ติดนะให้กำลังใจกันฝากไปฝากอะไรไฟต์ต่อไปเนาะครับขอทุกคนจะไปจะทำดีที่สุดพยายามวันนี้ไปวันนี้ไปนะพยายามทำให้ดีที่สุดไปหน้าแล้วเดี๋ยวต้องมาว่ากันอีกทีก็วันนี้ถือว่าโดนหนักนี่โดนหนักก็ให้กำลังใจเจ้าไฟป่าหรือว่าเจ้าชื่อใหม่ก็เพชรอนุวัฒน์นะฮะก็ชื่อใหม่ก็เป็นเพชรอนุวัฒน์นะครับก็ประเดิมชื่อใหม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเจอของแข็งเกินไปนะเดี๋ยวไปดูเจ้าเพชรนำชัยสจต้งวาจีโน10คนนี้ก็เหมือนแฝดพี่นะไปนานมีรายการแล้ว10ล้อชนไม่ตายเหมือนกันนะนี่นะอ่ะพิเศษโปรสัมภาภัยเป็นไงบ้างเจอพิเศษนำชัยสนุกแล้วครับเขาต่อให้เรา1ปอนด์ป่ะใช่ครับเป็นไงเห็นเขาต่อยไหมช่วงหลังเพชรเดชเขาก็แชมป์แล้วเลยป่ะเออเขาเป็นแชมป์แล้วเออพึ่งจะเสียแชมป์ไปเป็นไงเห็นเขาต่อยแล้วเป็นไงป่ะดีครับต่อยดีครับแต่เจอทรงนี้เราชอบไหมชอบครับเขาก็แลกเหมือนกันนะสไตล์คล้ายๆกันนะเออทรงนี้นี่รู้สึกว่าเราจะน่าจะเข้าทางเราแล้วได้น้ำหนัก1ปอนด์ด้วยใช่ไหมครับเออกี่ไฟต์แล้วเนี่ยที่เราชนะมาเนี่ยก็วันนี้เป็นไฟที่แปดไฟต์ติดต่อกันครับโอ้โหสดมากจำได้ไหมมีใครบ้างเอาสัก3คน3ไฟต์หลังก็ยังมีไฟต์หนึ่งครับแล้วก็สมุทรีก่อนสมุทรแล้วก็อำนาจเดียวใช่ไหมขุนศึกขุนศึกก็สองสามไฟต์แล้วขุนศึกสองรอบไฟต์ต่อไปวันที่เท่าไหร่นะครับ18เดือนหน้าโอ้มีเวลาซ้อมเยอะอยู่นะครับวันนี้มีอาชีพไหมครับ20,000ครับเจ้าว่า20,000โอเคก็ยังมีที่มีอาชีพนะครับก็อยากจะขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณสจตรงก็ขอบคุณอาจารย์ครับก็เป็นแฟนพี่ขายคิวต่อไปเพชรเดชวอสัมภัยครับสมมติผ่านเพชรเดชได้นั้นเคยคุยกับพี่อยู่ว่าขอมีโอกาสอยากชิงแชมป์รุ่นไหนดีน้องที่ดีที่สุดความคิดของ2ปอนด์ครับเพชรปันไล่อ่ะนะไอ้2เพชรปันไล่ครับล้างแค้นแทนพี่อย่างงี้ถ้าผ่านเพชรเดชไปนี่แต่ว่าเพชรนำโชคแพ้เป็นอะไรไปเดี๋ยวเอาเพชรเด็ดก่อนแล้วกันอาจารย์ช้างครับเป็นไงบ้างครับลูกศิษย์ก็ทำเต็มที่ทุกไฟครับผมแพ้ชนะเป็นเกมกีฬาแต่ว่าต้องคุณภาพให้ดีที่สุดครับครับคือแต่ละคนที่ปล่อยมาเนี่ยคือแฟนมวยเขาจะตั้งมาตรฐานไว้สูงมากอาจารย์กดดันไหมบางคนเป็นนั้นครับใช่ไหมเหมือนบางทีน้ำหนักก็ไม่ได้เราอ่ะใช่แต่ว่าราคาเป็นต่อมาเลยอ่ะต่อแพงด้วยต่อแพงด้วยเหมือนวันนี้116อ่ะครับไม่ได้ลดสักกินเพิ่มด้วยครับผมไม่ได้ลดเลยก็เลท21ครับผมความเชื่อถือดีครับก็ทำให้มันดีทุกไปครับผมครับผมแพ้ชนะก็อีกเรื่องนึงแต่ว่า
ต้องให้ได้คุณภาพแล้วก็ต่อยสนุกครับคือทุกคนในค่ายเนี่ยอาจารย์ทำทรงนี้เหมือนกันหมดเลยไหมครับผมก็เสริมเติมแต่งครับผมแต่งเราเตะขาต่อยหมัดฟันศอกอาวุธให้มันเยอะขึ้นครับผมบางคนก็มีแต่เข่าอย่างเดียวเข่าอย่างเดียวถ้าเขาไม่หมดเราก็หมดเองครับเอาเสริมไปด้วยครับเสริมศอกครับผมมันสุดหล่อนะครับใช่ไหมครับแต่ก่อนก็สุดหล่อมีแต่ขวางแทงอะไรเงี้ยไม่มีอาวุธก็เลยเสริมไปเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับครับครับก็ผลงานโอเควันนี้ก็โอเคครับผมก็เด็กตั้งใจดีครับผมแพ้ชนะก็อีกเรื่องนึงแต่เราก็ทำตามเกมของเราครับปล่อยมาตามเกมครับผมครับผมฝากติดตามผลงานผลงานของค่ายมวยสจรวนแล้วก็สจตุ้งปาจีนครับผมที่แกให้การสนับสนุนครับผมทุกไฟดีทุกคนครับผมครับผมขอบคุณครับนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของคู่เอกนำรายการศึกเกียรติเพชรมวยไทยช่อง JKN นะครับก็โอ้โหกี่ไฟแล้ว8ไฟแล้วนะ8ไฟแล้วถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับเจ้าเพชรน้ำชัยสจตุ้งปาตีนนะก็เป็นยังไงเจ้าเดชอะไรนะเพชรเดชก็เพชรเดชแล้วก็นั่นแหละไฟที่10ก็ขอชิงชิงเลยนะก็ชิงที่ไหนก็ต้องไหว้ทีแล้วแต่โปรโมเตอร์นะพูดมาขนาดนี้แล้วไล่1ต่อประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมก็คุยนำรายการก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับแอดมินก็วันนี้ก็ทั้งวันเลยนะครับไปที่อ้อมน้อยแล้วก็กลับมาที่ตะวันนานะข้ามฝั่งมาเลยอ่ะพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันใหม่ที่เวทีมวยอตก.กับราชดำเนินนะครับ2รายการนะพรุ่งนี้เจอกันนะครับวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ